ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนค่ำคืนความจริงตอนแรกนุชาว่าจะนอนหลับแล้วแต่พอดีมีอินบ็อกซ์แล้วก็ใน LINE แอดเนี่ยเข้ามาสอบถามกับนุชาเยอะมากเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับการรักษาสิวครับช่วงนี้หลายๆคนกำลังเปิดเทอมหรือว่าเริ่มต้นงานใหม่หรือว่าเจอสถานการณ์ที่แย่มากๆเลยเนี่ยก็มีความรู้สึกเสียใจหรือว่ามีความรู้สึกท้อใจเกี่ยวกับการรักษาสิวต่างๆนะครับนุชาก็เข้าใจแล้วก็รู้สึกว่านุชาอาจจะต้องมาให้กำลังใจแล้วก็มาเล่าเรื่องต่างๆเนี่ยให้ทุกคนได้ฟังต้องขออภัยด้วยสำหรับคนที่ไม่ได้เห็นหน้ากันเพราะว่านุชาเพิ่งปิดไฟนอนแล้วก็ไม่ได้พร้อมที่จะมาโชว์หน้าสดไลฟ์เพราะว่าง่วงมากตอนนี้เอาเป็นว่าสำหรับคนที่ฟังอยู่นะครับก็อาจจะได้รับประโยชน์แล้วก็ได้รับกำลังใจสำหรับการ เล่าเรื่องของนุชา มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคือเมื่อย้อนไปประมาณ 3-4 ปีก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยนุชาเป็นคนที่แบบว่ามีสิวเยอะมากหลายๆคนที่ติดตามนุชาทาง YouTube หรือว่าทางบล็อกนุชาแฮปปี้นุชาน่าจะพอคิดออกแล้วก็เห็นภาพได้ชัดเจนคือเมื่อก่อนที่นุชาเป็นสิวอ่ะ ก็คือหนักมากสำหรับคนที่เข้ามาแล้วไม่เห็นนุชาไม่ต้องตกใจนะเพราะว่านุชาทำไลฟ์แบบไม่มีภาพต้องการเล่าเรื่องให้ทุกคนได้ฟังอ่ะมาต่อคือ เมื่อก่อนอ่ะก็มีสิวแบบค่อนข้างที่จะหนักมากแล้วทีเนี้ยสิวของนุชาก็ค่อนข้างที่จะหนักเวลาไปโรงเรียนไปมหาลัยช่วงนั้นเข้ามหาลัยนุชาก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจตนเองเพราะว่าสิวของนุชามันหนักทุกคนคิดภาพออกพร้อมกันใช่ไหมคือหลายๆคนจะถามว่าพี่นุชาคะในช่วงที่หนูไปมหาลัยหรือว่าไปทำงานอะไรต่างๆเนี่ยหนูควรที่จะโชว์หน้าสดหรือว่าจะควรใส่หน้ากากปิดปากหรือเปล่าอะไรเงี้ยนุชาก็ให้ความเห็นว่าณช่วงเวลานั้นถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าพร้อมและยอมรับความจริงได้อะสามารถโชว์หน้าสดได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าใครยังอายหรือว่ารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองณช่วงเวลานั้นอะสามารถใช้หน้ากากปิดหน้าได้แต่ย้อนไป4ปีก่อนนุชาเลือกที่จะโชว์หน้าสดเพราะว่ามันไม่มีความอายแล้วอะเพราะว่าใบหน้าของนุชาเองอะมันมีสิวทุกอณู เพราะว่าเราจะปิดยังไงอะมันก็ปิดไม่มิดอะก็เลยโชว์หน้าสดไปเลยหลายๆคนเนี่ยก็สอบถามว่าพี่นุชาคะแล้วพี่นุชาเนี่ยผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาได้ยังไงคือความจริงอ่ะย้อนไป4ปีก่อนตอนนั้นอ่ะนุชายังไม่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองก็ด้วยความน้อยใจอะไรบางอย่างนี่แหละคือก็ตั้งใจว่าอยากจะถ่ายคลิปวิดีโออะลงใน YouTube เพื่อระบายอารมณ์เฉยๆเพื่อที่ว่าเวลาเราอะสิวหายแล้วอะเราจะมาดูย้อนหลังว่าเฮ้ยเราเคยผ่านช่วงเหตุการณ์อะไรต่างๆแบบนี้ได้เหมือนกันแต่มันคลิปนั้นอะคลิปต่างๆที่นุชาเคยรีวิวไปอะกลับเป็นประโยชน์ให้สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรักษาสิวหรือว่าท้อใจเกี่ยวกับการรักษาสิวซึ่งก็ต้องขอบคุณตัวเองเหมือนกันนะเพื่อที่จะนำเรื่องต่างๆเนี่ยมาแชร์ให้ทุกคนได้ทราบกันอีกเรื่องนึงดีกว่ามีเหตุการณ์นึงที่นุชาเคยเล่าไปแล้วคลิปก่อนนะครับแต่มาเล่าซ้ำอีกครั้งแล้วกันคือมีเหตุการณ์นึงย้อนไปสมัยที่นุชาเป็นสิวหนักมากช่วงนั้นอะนุชานั่งรถเมย์ไปที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเพราะว่าช่วงนั้นอะนุชาไปเรียนที่รามแล้วตอนนั้นย้อนไปสมัย4ปีก่อนเนาะสมัยเริ่มแรกที่จะเรียนอะเริ่มแรกสมัยเรียนปริญญาตรีอะหลายๆคนเข้าใจผิดว่านุชาอายุ17 18 19 20อยู่ความจริงไม่ใช่นะนุชาเรียนจบเรียบร้อยแล้วแต่บังเอิญหน้าเด็กเฉยๆก็ตลกตัวเองเหมือนกันก็ช่วงนั้นน่ะก็สิวมันปะทุมากหนักมากเพราะว่าตอนนั้นน่ะด้วยเรื่องของสิวฮอร์โมนสิวสเตียรอยด์แล้วก็อาการแพ้ครีมแบบ
ทุกสิ่งทุกอย่างปะทุเข้ามาที่หน้าของนุชาเลยก็นุชาก็ขึ้นรถเมย์ไปแล้วก็รถเมย์ก็ออกสตาร์ทไปสักพักหนึ่งด้วยอากาศที่ร้อนแล้วก็อบอ้าวทำให้สิวของนุชาที่มันปะทุอยู่แล้วอ่ะเกิดการแตกหลายๆคนเนี่ยถ้าสมมุติว่าหลายๆคนสิวแตกบนรถเมย์หลายๆคนน่าจะรู้สึกเฟลกับตัวเองโคตรๆอ่ะคิดภาพออกปะนุชาก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันก็มีหลังจากที่นุชาสิวแตกแล้วอ่ะมันมีความรู้สึกบางอย่างที่เบ็ดบนใบหน้าก็คือแบบเหมือนรู้สึกอาการคันๆหรือมีน้ำหนองไหลอ่ะคือมันเป็นในระดับนั้นเลยนะแต่หลายคนถ้าสมมติว่าหลายคนที่เป็นอยู่แล้วเป็นน้อยอ่ะคิดภาพเลยนะว่าตัวเองอ่ะโชคดีมากขนาดไหนเพราะว่าตอนนั้นอ่ะนุชาผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้ทุกคนที่เป็นสิวอ่ะก็ต้องผ่านเหตุการณ์นั้นไปได้เช่นกันหลังจากที่สิวของนุชาไหลแล้วก็แตกออกไปแล้วเนี่ยมีคุณป้าเจ้า เขาเรียกว่ากระเป๋ารถเมย์อ่ะเห็นหน้านุชาแล้วก็แบบเฮ้ยเหมือนกับตกใจว่าหน้าน้องหน้าน้องเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาอ่ะก็ยื่นกระดาษเช็ดชู่มาให้นุชาแล้ววินาทีนั้นเลยอ่ะนุชาก็รีบเขาเรียกว่าคว้ากระดาษเช็ดชู่แผ่นนั้นอ่ะในการซับเลือดซับน้ำหนองของเราอ่ะแล้วก็ขอบคุณเขาอย่างมากมายมหาศาลแล้วนุชาก็ตระหนักได้เลยว่าหลังจากที่นุชาผ่านเหตุการณ์แบบนั้นมาแล้วอ่ะนุชาจะตั้งใจนำความรู้ความเข้าใจหรือว่าองค์ความรู้ต่างๆหรือว่าประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ทราบกันว่าเฮ้ยเราเคยเป็นสิวแล้วก็เราก็มีความทุกข์มากเหมือนกันแล้วก็คนที่เป็นสิวอ่ะก็สามารถผ่านความทุกข์แบบนี้ไปได้เหมือนกันนะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะไม่ต้องตกใจเพราะว่านุชาทำเป็นออดิโอไลฟ์หรือว่าเป็นเสียงเท่านั้นอ่ะสำหรับคนที่เข้ามาฟังย้อนหลังเนี่ยสามารถฟังได้ซ้ำเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างกำลังใจให้สำหรับคนที่แบบท้อแท้อยู่นะครับก็หลังจากที่ผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วก็ยังมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เข้ามหาลัยช่วงแรกๆเพราะว่าตอนนั้นอ่ะช่วงที่นุชาเข้าไปประมาณปี1จะขึ้นปี2แล้วล่ะช่วงที่แบบว่าสิวมันปะทุอ่ะนะตอนนั้นก็หนักใจเหมือนกันหลายๆคนที่แบบว่าช่วงที่เข้าไปมหาลัยอ่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นนักศึกษาว่ะฉันต้องการแบบสนุกเอนจอยกับเพื่อนแล้วอยากจะแต่งหน้าอยากจะไปโรงเรียนอยากจะไปแบบเฟรชกับเพื่อนๆอ่ะคิดนุชาเข้าใจแล้วก็รู้สึกเห็นใจกับพวกเราทุกคนมากๆเลยใครที่แบบว่ากำลังอยู่ในวัยมหาลัยอ่ะทุกคนเนี่ยต้องการความมั่นใจมากเพราะว่านุชาก็เป็นเหมือนกันแต่ในช่วงเวลานั้นน่ะนุชาเลือกไม่ได้ไงก็คือแบบ1ไม่มีตังค์2 มาจากต่างจังหวัดด้วยแล้วก็ไม่มีตังค์แค่ค่ารถค่าอาหารค่าหน่วยกิจค่าเทอมอย่างเงี้ยก็เสียเงินไปเยอะมากแล้วก็ไม่มีเงินที่พอที่จะไปรักษากับหมอก็เลยเลือกที่จะแบบซื้อยาทานเองแล้วก็ไม่ใช่ซื้อยาทานเองซื้อยาทานหน้าของเราเองแล้วก็รักษาสุขภาพคิดบวกทำอะไรทุกอย่างที่นุชาเคยทำพูดหรือว่าบอกพวกเราทุกคนอ่ะบอกเพื่อนๆทุกคนก็นำเทคนิคหรือวิธีการเหล่านั้นอ่ะมาใช้กับตัวเองจนสิวของเราเนี่ยดีขึ้นก็มันจะมีเหตุการณ์นึงนะช่วงมหาวิทยาลัยซึ่งคนเหตุการณ์ที่มันกระทบเราอ่ะเอาจริงๆคนที่รักเราอ่ะเขาไม่ได้มาพูดไม่ดีกับเราหรอกแต่คนที่มาพูดไม่ดีกับเราอ่ะแสดงว่าคนคนนั้นอ่ะเขาไม่รู้สึกว่าเราจะต้องเสียใจหรือว่าอะไรหรือเปล่าคิดภาพออกใช่ไหมครับคือมีวันหนึ่งคือตอนนั้นอนุชาสิวปะทุหนักมากซึ่งไม่ต่างกับการที่อนุชาเล่าไปตั้งแต่แรกเนาะที่สิวแตกบนรถเมย์อันนั้นผ่านมาละแต่อันนี้มาอีกช็อตนึงช็อตเนี้ยก็คือแบบเฮ้ยเขาก็เห็นหน้าเราแล้วก็ว่าเฮ้ยเฮ้ยนุชาหน้าเธอเป็นอะไรอ่ะคือมึงไม่ต้องถามก็รู้ป่ะว่านะกูเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็คิดในใจนะแต่เราก็ไม่ได้พูดแล้วก็แค่ยิ้มแล้วก็แบบอ๋อพอดีเราแพ้เครื่องสำอางอ่ะคือความจริงอ่ะกูเป็นอะไรไม่รู้แบบสิวขึ้นเต็มหน้าแล้วก็
เขาก็บอกว่าเราก็เลยตัดปัญหาไปว่าเฮ้ยตอนนี้เรากำลังรักษาสิวกับหมออยู่นะถ้าสมมติว่าดูฉันจะบอกเทคนิคสำหรับคนที่โดนทักเรื่องสิวหรือว่าไม่มีความตั้งใจหรือว่ามีความตั้งใจในการรักษาสิวหรือว่าท้อใจอะไรเงี้ยแล้วมีคนมาทักเราว่าทำไมถึงสิวทำสิวเห่อสิวเยอะทำไมถึงสิวถึงขึ้นให้เราตอบไปเลยว่าตอนนี้เรากำลังรักษาสิวกับหมอผิวหนังอยู่ถ้าสมมติว่าเราตอบคำถามนี้ตอบคำตอบนี้ให้กับคนที่มาถามเราจบเลยนะเพราะว่าเขาจะไม่ถามต่อว่าเราจะรักษาด้วยวิธีการอะไรอยู่นุชาใช้คำตอบนี้ในการตอบคำถามสำหรับคนที่มาถามนุชาซึ่งนุชาก็ตอบกับเพื่อนคนนั้นไปครับตอนแรกเขาบอกว่าเ นี่ยเธอถ้าสมมติว่าเธอไม่ไปรักษากับหมอผิวหนังนะฉันจะแนะนำครีมรักษาสิวยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ความจริงที่มันพูดมามันเป็นยี่ห้อที่มีสารปลอดด้วย แต่ดีนะที่นุชาไม่เลือกใช้พี่นุชบอกว่านี่ปิดไฟพูดใช่ไหมใช่แล้วเพราะว่าตอนแรกจะนอนแล้วแต่พอดีมีอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะมากเพราะว่าต้องทุกคนเนี่ยต้องการกำลังใจในการรักษาสิวแล้วไม่มีแรงที่จะแบบฮึดขึ้นมาทำตัวเองให้แบบว่ายอดเยี่ยมอ่ะก็เลยนุชาก็เลยจะต้องมาไลฟ์เฉพาะกิจมาส่งกำลังใจให้ทุกคนเนี่ยเพื่อที่จะมาเป็นกำลังใจในการรักษาสิวแล้วก็ต่อสู้ไปได้ความจริงตอนนี้ก็ดึกแล้วนะทุกคนตอนนี้มีคนฟังตั้ง26คนใครฟังบ้างขอรายงานตัวหน่อยนะครับกดหัวใจก็ได้กดหัวใจรัวๆก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนุชาจะได้จะได้มีกำลังใจหรือมีแรงใจในการมาไลฟ์ต่อในช่วงในวันต่อๆไปเพราะว่านุชาไม่รู้เอฟเฟกต์สำหรับคนที่มาไลฟ์ว่าเฮ้ยมีปฏิกิริยายังไงบ้างหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างหลังจากชมไลฟ์อะไรเงี้ยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้ต้องขอโทษด้วยมากๆเลยเพราะว่านุชาเนี่ยไม่ได้กะที่จะมาไลฟ์สดแต่อยากจะส่งความส่งกำลังใจความรักความคิดถึงให้ทุกคน ก็เลยแบบปิดไฟนอนแล้วก็กูมาไลฟ์ก็ได้วะอะไรเงี้ย แล้วก็ตั้งใจที่จะแบบเอาไปลง YouTube ด้วยหลังจากคนที่แบบฟังไม่ทันอะไรเงี้ยก็สามารถเปิดทำงานไปด้วยฟังเสียงวิชาเล่าไปด้วยอะไรเงี้ยน่าจะเป็นประโยชน์ก็มีคนมาฟังเยอะเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ดึกแล้วเนาะนุชาก็ฝากความรักความคิดถึงให้ทุกคนสำหรับคนที่เป็นสิวไม่ว่าจะเป็นไม่กี่เม็ดก็ตามนุชาคิดว่ามันหายไปได้อย่างแน่นอนสำหรับคนที่เป็นเยอะ แพ้สารสเตียรอยด์แพ้ครีมอะไรต่างๆนุชาคิดบอกได้เลยว่าบอกได้เต็มปากเลยว่าสำหรับคนที่แพ้ครีมมานะไม่ว่าเราจะอาการหนักแค่ไหนนุชามั่นใจได้เลยว่าสิวอะหายได้แน่นอนแต่ในกรณีสำหรับคนที่เป็นสิวเรื้อรังมานานคือปัจจัยเกี่ยวกับฮอร์โมนร่วมด้วยอะไรเงี้ยนุชาก็คิดนุชามั่นใจได้เหมือนกันว่าไม่ใช่แค่คิดมั่นใจได้เหมือนกันว่าสิวของเราเนี่ยหายได้แน่นอนแต่เราอะสามารถกำหนดว่าสิวของเราจะหายได้หรือไม่เกิดจากที่เราอะพักผ่อนเพียงพอหรือไม่ใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์รักษาสิวเนี่ยถูกต้องหรือไม่หรือว่าการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตามสภาพผิวหรือไม่น้องชารุวันบอกว่าท้อค่ะพี่นุชาตอนนี้สิวขึ้นเยอะเปิดเทอมแล้วด้วยรู้สึกไม่มั่นใจเวลาไปโรงเรียนเลยค่ะเวลาเดินเรียนก็ต้องเดินก้มหน้าท้อใจมากค่ะไม่ต้องท้อลูกพี่แนะนำให้น้องอ่ะอกผายไหล่พึงแล้วก็เชิดหน้าขึ้นไปเลยไม่ต้องกลัวเราคือเราอ่ะต้องใช้ชีวิตของเราเราต้องมองว่าทุกคนบนโลกนี้เป็นสิวเหมือนกันมีคนจำนับไม่ถ้วนเลยในชีวิตนี้ที่เป็นสิวแล้วก็มีความทุกข์ไม่ต่างจากเราสำหรับคนที่มีความทุกข์เรื่องสิวอะไรต่างๆเนี่ยนุชาแนะนำให้ใช้ชีวิตไปเถอะแล้วก็มั่นใจกับตัวเองไปเลยไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเราอ่ะรู้สึกว่าเป็นปมด้อยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกไม่มั่นใจตัวเองจริงๆเราสามารถโฟกัสในสิ่งที่เรามีหรือว่าเป็นได้ตอนนี้อย่างสมมุติว่าตอนนั้นที่นุชาเป็นสิวเยอะมากนะนุชาตั้งใจเรียนหนักมากนุชาสามารถเรียนรามคำแหงอ่ะในหลายๆคนที่จบรามน่าจะคิดภาพออกว่ามันเรียนยากมากนุชาสามารถ
คว้าเกรดเฉลี่ย3กว่าได้โดยระยะเวลา 2.5 ปีในการเรียนรามโดยไม่ตกแม้แต่วิชาเดียวมีช่วงที่ตกก็คือช่วงที่ใกล้จบอ่ะตอนนั้นอกหักก็เลยตกไม่เกี่ยวกับสิวเลยผมเป็นสิวตันหัวปิดเยอะและรอยเยอะครับมีหลุมสิวด้วยใช้เบนเซกอยู่ต้องใช้อะไรเพิ่มดีครับถ้าสมมติว่าใช้เบนเซกอยู่ก็สามารถใช้ตัวอะโลเวร่าเจลหรือว่าครีมบำรุงต่างๆที่มันสามารถออกแบบมาสำหรับคนเป็นสิวร่วมด้วยแต่ที่สำคัญตอนเช้านะครับพี่แนะนำให้ทากันแดดนะเอาเป็นว่าตอนนี้นุชาง่วงนอนมากแล้วตาจะปิดก็ฝากความรักความคิดถึงให้ทุกคนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์อย่าทุกคนอย่านอนดึกนะบ๊ายบายอ๋อตอบคำถามครั้งคนสุดท้ายนะเป็นสิวตั้งแต่ม.1แล้วครับไม่รู้จะหาวิธีใช้แล้วครับเหนื่อยมากจนไม่ทำอะไรเลยช่วงช่างแม่งมันตอบคำถามนี้ยารักษาเบื้องต้นสามารถใช้ซื้อได้ตามร้านขายยา1เบนแซกพี่แนะนำให้สำหรับผิวผู้ชายอ่ะสามารถใช้ในระดับความเข้มข้น 5% ทาก่อนล้างหน้า5นาทีเช้าเย็นทาต่อเนื่องไปเลย3เดือนแล้วก็ตัวล้างหน้าสามารถใช้ตัวที่แบบว่าเหมาะสำหรับคนเป็นสิวอ่ะพี่ไม่ระบุยี่ห้อดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ท้องตลาดมันก็มีค่อนข้างเยอะแต่ถ้าสมมติเราไม่มั่นใจอ่ะสามารถอินบ็อกซ์มาหาพี่ก็ได้เดี๋ยวพี่จะแนะนำให้ก็สำหรับขอบคุณสำหรับคนที่ฟังไลฟ์อยู่แล้วก็ไม่ได้ดูหน้ากันเนาะฝากความรักความคิดถึงให้ทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับคิดถึงนะครับกดไลค์จุ๊บๆ